สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่แถวๆสวนผักนะครับคาเฟ่เปิดใหม่นะเป็นแนวแคมปิ้งแบบนี้เลยวันนี้เดี๋ยวจะพาดูด้วยแนวการแต่งร้านแนวแคมปิ้งนะมีอุปกรณ์อะไรจัดแต่งยังไงนะฮะร้านเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับนี่นะครับให้ดูบรรยากาศนะกลิ่นหอมมากแนวแคมป์เลยนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมมีกาแฟอะไรให้ชิมบ้างครับผมถ้ากาแฟดำส่วนใหญ่จะเป็นกาแฟดิบอะค่ะจะมีเมล็ดต่างกี่ส่วนใหญ่จะเป็นเมล็ดของไทยทั้งหมดนะคะเราจะเน้นเกษตรกรไทยอ๋อมีกาแฟดริปด้วยแล้วก็มีกาแฟแบบจากเครื่องเอสเปรสโซ่เข้าไปด้วยใช่ไหมครับว้าวมีเมนูเยอะเลยร้านนี้จริงๆจะเน้นเป็นทางโกโก้มากกว่าค่ะจะเป็นโกโก้ที่เอามาจากเกษตรกรเหมือนกันจะเป็นโกโก้แท้เกือบ 100% จะเป็นโกโก้ก้อนนะคะเอามาละลายอ๋อเอามาละลายเองใช่ไหมฮะมาทำเองก็มีอิตาเลียนโซดานะครับมีของหวานก็มีขนมมีมัทฉะด้วยแต่ผมสะดุดตรงนี้ตากกับน้ำกี่สงสัยน้ำกี่อยู่ตรงแถวๆไหนครับอยู่จังหวัดน่านค่ะอ๋ออยู่น่านส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าที่ยังไม่เคยลองทานดิบอ่ะเราจะแนะนำให้เป็นลองเป็นน้ำกี่เพราะว่ามันจะเป็นตัวเปิดใจก็คือมันจะไม่เปรี้ยวมากไม่เค็มมากค่ะจะกินแบบว่าลื่นๆหน่อยโอเคครับตัวนี้แหละครับโอเคค่ะ120บาทนะครับ1เสิร์ฟเป็นดิบนะฮะโอเคครับผมรับคนละครึ่งไหมครับไม่มีไม่รับโอเคเดี๋ยวผมสแกนเนาะสแกนจ่ายได้เลยเดี๋ยวพาดูเคาน์เตอร์นะฮะนี่ก็มีเครื่องเอสเปรสโซ่นะฮะเครื่องบด2เครื่องเลยแล้วก็มีเซตดิปตรงนี้เลยนะฮะเคาน์เตอร์คลีนนะครับบรรยากาศแนวแคมป์นะทุกคนว้าวสวัสดีครับบดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับบดแบบฟิลเตอร์เลยเนาะใช่หอมอ่ะหอมอ่ะดมได้นะเสิร์ฟของผมดมได้ไหมได้โอ้ยหอมมากมันออกคล้ายๆ dry process ไหมฮะหรือว่าเป็น process พิเศษอื่นมันหอมแบบออกไปทางแบบโทน dry ที่แบบตากแห้งอะไรประมาณนี้นะหอมมากหอมมากหอมมากบ้านน้ำกิบ้านน้ำกิท่องไว้ก่อนลืมนี่เดี๋ยวให้ดูนะฮะดิฟบรรยากาศดิฟแนวแคมป์เนาะเปิดมานานหรือยังครับที่นี่เปิดเมื่อวันที่15เดือนมกราว้าวผมเห็นรีวิวในเพจฝั่งทนพอดีมาทำธุระแถวนี้ก็เลยแบบแวะมาพอดีได้เวลาเสิร์ฟบ่ายพอดีฮะเมื่อเช้าจัดมาแล้วเสิร์ฟเมื่อเช้าก็กาแฟน่านเหมือนกันส่วนหญ้าหลวงรายโปรเซสแต่ว่ารู้สึกว่ากลิ่นตัวนี้จะซับซ้อนกว่าอ่านี่โอ้ยใส่น้ำนิ่งมากทุกคนโอ้ยกลิ่นหอมหอมฟุ้งเราใช้กาแฟกี่กรัมนะครับ18กรัมค่ะ18กรัมจบอยู่ที่น้ำเท่าไหร่นะ200ค่ะ18กรัม200อ๋อเรโชน้อยหน่อยเพราะว่าต้องใส่น้ำแข็งใช่ไหมใช่อ๋ออันนี้เป็นดริปเค้าเรียกดริปเย็นใช่มั้ยฮะดริปเย็นดริปเย็นนี่นะฮะดริปเย็นนะครับมีบรรยากาศอย่างนี้เลยให้ดูนะครับนี่กลิ่นหอมมากอะกลิ่นมันจะออกไงออกผลไม้ตากแห้งอะไรเงี้ยเนาะใช่ค่ะบ้านน้ำกี่นะครับอยู่อำเภออะไรนะฮะของน่านไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชดูนะอันนี้เราต้องรินน้ำกี่ครั้งครับ4ครั้งค่ะรินน้ำ4ครั้งนะครับนี่เห็นไหมสโลบาร์นะฮะช้าหน่อยนะแต่อร่อยแน่นะฮะ
ดี๋ยวมาลองชิมกันเซตนี้สวยอีกแล้วสีขาวบีวิสต้าเครื่องชั่งนี่น่าจะทำมอเนาะสีขาวใช่ไหมฮะใช่สวยอีกแล้วนะฮะพี่มีกันยังครับนี่นี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปชิลแล้วก็ใส่น้ำแข็งอันนี้ร้อนตอนเราดิฟนี่กี่นาทีนะ2นาที2นาทีอ๋อไม่เกิน3นาทีนะโอเคก็ได้แล้วนะไม่เกิน3นาทีเรามาชิลนะคะครับเขาเรียกว่าตัวอะไรนะตัวเช็คใช่ไหมฮะอ๋อใส่ตัวเช็คอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมีตอนเช็คให้ด้วยไหมไม่มีไม่มีเหรอนี่ทุกคนจะได้ชิมแล้วนะครับบ้านน้ำกิ่งจังหวัดน่านนะครับแต่ไม่รู้อำเภออะไรเดี๋ยวแปะลิงก์ให้แล้วอำเภออะไรบ้านน้ำกิ่งลองไปส่องดูได้นะฮะเมล็ดกาแฟคือได้กลิ่นแบบไดโพเซตอะแบบผลไม้ตากแห้งอะไรเงี้ยก็เลยนึกไปทางแบบโคนผลไม้สุกๆเดี๋ยวต้องลองชิมครับเป็นดิบเย็นนะดิบเย็นนี่เดี๋ยวเราจะไปนั่งตรงนู้นครับเขาเรียกอะไรอ่ะรั้วไผ่จริงนะฮะรั้วไผ่จริงใช่ไหมเป็นไผ่จริงเลยนี่ได้แล้วนะฮะเขาเรียกเอาไปชิลเนาะชิลค่ะเพื่อที่น้ำแข็งมันจะได้ไม่ละลายข้างในแล้วมันจะจืดอ่ะได้แล้วนะครับนี่สีสวยมากอ่านว่าฮูโต้ .co ไหมฮะฮูโต้ค่ะฮูโต้ที่เป็นภาษาเหนืออ๋อฮูโต้ภาษาเหนือผมนึกว่าภาษาญี่ปุ่นเพราะว่ารู้ตัวอะไรฮูโต้ฮูโต้ฮูโต้รู้ตัวอ๋อเหรอใช่ตำเมืองครับผมก็นึกว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่ค่ะอ่านเป็นภาษาญี่ปุ่นฮูโต้ฮูโต้คือรู้ตัวโอ้ยอันนี้เป็นกิมมิกเลยครับฮูโต้ฮูโต้โอเคไปชิมกันนะครับตอนแรกคิดว่าภาษาญี่ปุ่นฮูโตมาจากภาษาคำเมืองนะแปลว่ารู้ตัวเก๋ดีนึกถึงเลยนะนึกถึงพี่แซม Tasty Street นะครับที่แบบตั้งชื่อเมนูตั้งชื่ออะไรที่มันแบบแปลกๆอะไรเงี้ยหอมมากหอมนี่กาแฟดีอ่ะหอมมากหอมฟุ้งอยู่ในปากผลไม้ตากแห้งอะไรวะลูกคุณลูกทำมะม่วงชื่นใจบาลานซ์จริงทุกคน อร่อยกลมกล่อมเปรี้ยวหวานแล้วก็แบบท้ายๆเนี่ยแบบเหมือนชาด้วยนะจะหมดอยู่แล้วครับบอกได้คำเดียวเลยดีกาแฟดีนะชื่อว่าอะไรนะพี่ครับกาแฟตัวเมล็ดชื่ออะไรนะลืมน้ำกี่บ้านน้ำกี่เมล็ดดีครับบ้านน้ำกี่นะเสิร์ฟนี้120บาทครับเป็นเสิร์ฟเย็นนะครับเป็นดริปเย็นนะครับอร่อยอร่อยแวะมาครับบรรยากาศดีมากนี่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นี่ใต้ต้นไผ่นะครับลมลื่นดีบ่ายก็ไม่ร้อนนะอันนี้ผมมาประมาณบ่าย15แล้วครับอากาศดีไม่ร้อนนี่ให้ดูนะฮะรอบๆก็มีโต๊ะเก้าอี้นะครับเป็นแนวแคมปิ้งนะ1 2 3 4 5 5จุดแล้วก็ตรงนู้นอีกก็เป็น6ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวพาเดินดู
รอบๆอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะเดี๋ยวขอจิบอีกแป๊บนึงนี่ครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับก็มีเต็นท์นะครับเอาไว้เป็นบาร์กาแฟแล้วก็มีเต็นท์เอาไว้เป็นพร็อพถ่ายรูปแล้วก็มีจุดนั่งเล่นนะฮะใต้ต้นไผ่นะใต้ต้นไผ่ร่มรื่นมากนะฮะอันนี้ถ้าเราเดินจากด้านหน้าเลยเนี่ยด้านหลังจะเป็นวัดอะไรสักอย่างเนาะแต่ตรงบาร์เนี่ยสวยมากเต็นท์นะสวยจริงๆนั่งใต้ซุ้มไผ่มั้ยซุ้มไผ่นู่นไงซุ้มไผ่ตรงนู้นเย็นกว่าจริงๆครับเดี๋ยวเอากระเป๋าไปให้ฮะฮูโตะก็ฮูโตะก็ใช่ก่อใช่ใช่นะใช่ก่อเป็นภาษาคำเมืองนะฮูโตะแปลว่ารู้ตัวนะเฮ้ยผมรู้สึกว่ากินแล้วมันฉ่ำอ่ะมันฉ่ำอร่อยเพราะว่าเขาเอาไปคิวก่อนใช่รู้หลังๆมารู้สึกมันออกเป็นเขาเรียกว่าไวนี่เนี่ยเหมือนไวน์หมักผลไม้หมักอ่ะนะแล้วก็มีรสเปรี้ยวหวานแบบนึกถึงผลไม้อะไรสักอย่างลูกคุณลูกทำแห้งอะไรประมาณนี้นะจริงๆแล้วเขาคัพปิ้งออกมาเป็นอะไรมีบอกนะเพื่อนโน้ตคัพปิ้งออกมามันออกมาประมาณแบบที่พี่บอกเนี่ยค่ะมันจะเหมือนแบบมันจะมีความเปรี้ยวเข้มๆแต่ว่ามันไม่ได้เปรี้ยวจ๋ามันเปรี้ยวพอที่แบบให้เรารู้สึกว่ามันสดชื่นค่ะอ๋อทานง่ายเอาเน้นแบบทานง่ายเปรี้ยวๆฉ่ำๆนะฮะมันจะมีตัวนึงที่แบบถ้าเกิดลูกค้าชอบทานเปรี้ยวก็เวียงป่าเป้าอ๋อเวียงป่าเป้าเปรี้ยวเลยอืมป่าเป้าก็จะเป็นของเชียงรายอันนี้หนูรู้ละน้ำจิ้มมันจะมาจากของวังผาเขาเรียกท่าวังผาใช่ท่าวังอำเภอท่าวังผาอ๋อครับผมมาถูกทางไหมเนี่ยรสชาติที่กินไปครับจะหมดแล้วครับเนี่ยคือปกติผมกินแล้วแบบกินก่อนแล้วก็มาดูเทสโน้ตว่าเขาคัพปิ้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะบางทีเราก็ไม่เหมือนเขาหรอกเราเพราะบางทีเราไม่ได้ชิมไม่ได้รู้จักรสนั้นมาก่อนมันอาจจะเพี้ยนๆป่ะแต่เมื่อกี้ออกมาเป็นแบบโทนผลไม้ตากแห้งนะฮะมีเปรี้ยวมีหวานแล้วก็ออกโทนแบบไวนี่หน่อยๆหมักๆเนาะนี่นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอไปนั่งชิลฝากร้านได้เลยครับได้ค่ะฝากร้านหน่อยนะคะที่นี่ก็เป็นฮูโตสาขา2ค่ะฮูโต.co 2ก็จะเป็นสไตล์แคมปิ้งนั่งชิลๆนะคะภายในร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะเฮ้ยตรงนี้เขาเรียกว่าซอยอะไรนะซอยราชพฤกษ์36ค่ะหรือว่าสวนผัก5สวนผัก5เดี๋ยวผมปักโลเคชั่นดีกว่าง่ายกว่าเนาะนะแวะเวียนมานะครับบรรยากาศดีมากทุกคนแนวแคมปิ้งนะตอนช่วงเย็นๆ 4-5 โมงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีดนตรีสดนิดนึงประมาณชั่วโมงนึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ 4 โมงครึ่งประมาณนี้ค่ะอ๋อ 4 โมงครึ่งนะโอเคครับขอบคุณครับโอเคนี่ได้เวลาพาเดินทัวร์นะครับที่นี่ก็นี่ครับเก้าอี้ก็จะเป็นยี่ห้ออะไรแบ็กเดียนะครับสีแบบเขียวทหารเนาะเป็นแบบนี้นะคือเนี้ยข้อดีก็คือมันพับแล้วซักได้ด้วยนะแบบนี้ปึ๊บแต่มันเป็นผ้าเนาะอันนี้เป็นโต๊ะนะครับ End Furniture นะครับ End Furniture เขาเป็นแบบไม้ไทยนี่แหละนะครับแล้วก็มาทำเป็นแบบดีไซน์นะเป็นโต๊ะพับนี่ที่เห็นกันทั่วไปนะโต๊ะพับขนาด2ขานะครับก็มีด้วยกันประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูนี่ใต้ต้นไผ่ร่มรื่นมากเป็นไงบรรยากาศดีนะผมว่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเต็นท์นะครับเป็นม็อกอัพให้ถ่ายรูปนะครับของแบ็กเดียนะสีเขียวเหมือนกันเขียวทหารนะแบ็กเดียนี่อึ๊บโอ้ใหญ่มากอ๋อเขาบอกให้เก็บของอย่างเดียวนะนี่โอ้ใหญ่มากเป็น1เสานะครับแบบนี้เลยอึ๊บนี่มาอีกฝั่งหนึ่งเขาจะเป็นทาร์ปนะฮะทาร์ปแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งนะครับก็มีโต๊ะอีกตัวนึงนะนี่นะครับสงสัยตัวนี้นะอ๋อเป็นของ Nature High นะครับ Outdoor Nature High Outdoor เต็นท์เขาเรียกเต็นท์อะไรวะพี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าเต็นท์แนวอะไรนะฮะครับอันนี้ฮะกระโจมครับเป็นเน้นเต็นท์กระโจมใช่ครับ
ใหญ่มากเลยอ่ะคุมได้ทั้งหมดเลยนี่ว้าวอ๋อเป็นเต็นท์กระโจมนะฮะใหญ่มากนะฮะจังอะไรไม่กินเลยบานอฟฟี่นะครับบานอฟฟี่น่ากินมากนี่อ๋อว้าวมันจะฟุตตี้หน่อยครับต้องมีอมเปรี้ยวนิดนึงอ๋อยังอมเปรี้ยวหน่อยนึงเปรี้ยวเยอะไหมใช่ครับกินง่ายไหมดื่มง่ายนะเพลินๆเป็นไงบ้างอร่อยไหมเจมจนอร่อยมากโอ้โหเจมจนอร่อยมากจวบเข้าไปไหนๆกี่นิ้วให้กี่นิ้วให้10นิ้วได้ข่าวว่าโกโก้ก็เข้มข้นนะเป็นโกโก้แบบซื้อมาจากเกษตรกรแล้วมาเหมือนเค้าเรียกมาบดเองเด็ดๆเลยโกโก้ต้องลองนะครับแจ่มมากโอเคทุกคนวันนี้ก็พามารู้จักกับร้านฮูโตนะฮะตอนแรกบอกนึกว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นฮูโตะคิดไปก็ขำนะอ่านว่าฮูโตะฮูโตะแปลว่าภาษาเป็นภาษาเหนือแปลว่ารู้ตัวนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเล็กอราวด้วยนะครับผมยังไงแวะเวียนมากันนะเดี๋ยวผมปักโลเคชั่นให้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ